สวัสดีครับวันนี้ได้ไปเรียนกับอาจารย์โอมที่สนามปากน้ำมานะครับก็เลยอยากจะขออัดวิดีโอเพื่อเอาไว้ทบทวนการลืมนะครับเพราะว่าเบสิกหลายอย่างเป็นเบสิกที่สำคัญในการยิง IPSC หรือยิงกีฬาไหนๆให้เร็วนะครับขั้นแรกการมองเป้านะครับให้มองแค่ตาเดียวใช้ตาที่ถนัดสร้างเส้นเล็งระหว่างตาเราไปยังเป้านะครับมองไว้ที่เป้าจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของปืนนะครับการกริปนะครับการแทงการเหนี่ยวไกนะครับการเล็งการเหนี่ยวไกนะครับเริ่มจากการเหนี่ยวไกก่อนนะครับการเหนี่ยวไกอ่ะจะสังเกตว่าปืนเนี่ยจะมีช่วงฟรีนะครับช่วงฟรีตอนแรกนะครับเสร็จแล้วก็จะถึงหน้าวอลนะครับแล้วเราก็แล้วปืนก็จะลั่นนะครับทีนี้หน้าฟรีตรงนี้นะครับการที่เราเหนี่ยวเตรียมตัวไว้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าการ prep นะครับหรือ preparation นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาอย่างเช่นเวลาเรากริปปืนเราแทงหลีตาหนึ่งข้างมองศูนย์จังหวะที่เราแทงแล้วเราเริ่มเห็นศูนย์นะครับตาขวา dominant eye เริ่มมองเห็นศูนย์หน้าให้โฟกัสที่ศูนย์หน้านะครับแทงออกไปจังหวะนั้นนิ้วเราเริ่มเหนี่ยวได้เลยนะครับเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนเพรปไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะแทงไปจนสุดนะครับพอแทงไปจนสุดจัดศูนย์พอจัดศูนย์ได้เราก็สามารถลั่นได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าแทงเข้าไปก่อนพอสุดแล้วค่อยมาเหนี่ยวกายผ่านช่วงเพรปแล้วค่อยเล็งเลี้ยงศูนย์แล้วก็ลั่นมันจะเป็นการหลายสเต็ปนะครับสั้นๆก็คือแทงระหว่างแทงก็ทำการเพรปไปพอถึงปุ๊บจัดศูนย์เหนี่ยวไก่นะครับลดขั้นตอนทีนี้ขั้นตอนการกริปปืนนะครับสังเกตที่มือผมนะครับข้อนิ้วชี้นะครับข้อกลางนะครับข้อที่2นี่นะครับตำแหน่งจะอยู่ที่ใต้โกร่งไกพอดีนะครับอัดเข้ากับนิ้วกลางของมือขวานะครับจังหวะจะเป็นอย่างนี้เวลาเราถือไว้ที่อกระดับนี้นะครับมือซ้ายอัดเข้าไว้นะครับแล้วเวลาเราแทงเราใช้เป็นจุดหมุนเหมือนวงเวียนนะครับหมุนเข้ามางี้นะครับแล้วจังหวะนี้ก็เพรสให้เรียบร้อยแทงสุดลั่นนะครับจังหวะครอสอยู่งี้นะครับนิ้วอยู่นอกโกร่งไก่นะครับเสร็จแล้วก็แทงเพรสจับศูนย์เดี่ยวไก่นะครับโอเคถัดมาเมื่อเราเหนี่ยวไก่ยิงนัดแรกไปแล้วตูมปืนก็จะเกิดรีคอยล์ขึ้นถูกไหมครับจังหวะนั้นที่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องรีเซ็ตไก่ถูกไหมครับเพื่อจะยิงนัดที่สองการรีเซ็ตไก่พอปืนยิงลั่นตูมรีคอยล์เกิดขึ้นให้เราปล่อยไก่สิ่งที่ทำถัดมาก่อนที่ศูนย์ปืนจะตกลงมาที่เดิมนะครับก็คือทำการเพลฟให้เรียบร้อยพอปืนตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมเราทำการเพลฟไว้แล้วจัดศูนย์เหนี่ยวไกลั่นนัดที่2นะครับการยิงแบบนี้เป็นถือเป็นคอนโทรลแพร์นะครับก็คือเล็งจัดศูนย์ทั้ง2นัดแต่เราเพลฟไว้แล้ว
การที่เราเพฟไปแล้วจะทำให้เราไม่ต้องลากยาวมาจนปืนลั่นจัดศูนย์ลากกายจัดศูนย์ลากกายลั่นเสียเวลาครับพอยิงตูมรีเซ็ตกายเพลฟเรียบร้อยนัดที่2นะครับการทรานซิชันเป้านะครับยิง2นัดในเป้าที่1แล้วย้ายไปยิงเป้าที่2นะครับหลักการเดียวกันต่อยอดจากเมื่อกี้นะครับแทงเพลฟเรียบร้อยลั่นตูมรีเซ็ตกายเพลฟนัดที่2ลั่นตูมพอนัดที่3เราตาเราไปมองที่เป้าถัดไปเลยนะครับไปมองที่เป้าถัดไปนิ้วทำเหมือนเดิมรีเซ็ตกายเพลฟลากปืนไปที่เป้าถัดไปไกลเราเพลฟไว้แล้วเพราะฉะนั้นจัดศูนย์เหนี่ยวไกลเลยจะสามารถทรานซิชันได้อย่างรวดเร็วนะครับคีย์คอนเซปต์คือการเพลฟตั้งแต่นัดแรกการเพลฟก็คือการตอนแทงให้เรียบร้อยพอยืดแขนสุดจัดศูนย์ได้เราเพลฟไว้แล้วเหนี่ยวไกลนิดเดียวก็จะลั่นนะครับพอลั่นเสร็จปืนมีรีคอยล์รีเซ็ตไกลเพลฟไว้ให้เรียบร้อยพอศูนย์ตกลงมาเราก็ยิงนัดที่2ได้เลยพอนัดที่2เสร็จตูมปืนรีคอยล์ขึ้นรีเซ็ตไกลเพลฟมองเป้าย้ายเพลฟไว้แล้วจัดศูนย์เหนี่ยวตูมนะครับเข้าสู่กระบวนการเดิมทีนี้ถัดมาก็คือการยืนการยืนนะครับกางขาเท่ากับประมาณหัวไหล่โดยที่ให้ขาเราถนัดมือขวาขาขวาถอยหลังนิดนึงนะครับการทิ้งน้ำหนักทิ้งน้ำหนักไปที่ปลายเท้าให้ส้นเท้าเบาๆเปรียบเสมือนว่าเอากระดาษสอดไว้สามารถดึงกระดาษที่สอดอยู่ที่ส้นเท้าออกมาได้นะครับโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงนะครับไม่ยกหัวไหล่ซึ่งผมมักจะพลาดตรงนี้เสมอนะครับมืออยู่ในจังหวะคลอสแทงเพลฟเหนี่ยวไกลตูมนะครับลั่นนัดแรกเสร็จรีเซ็ตกายเพลฟให้เรียบร้อยก่อนที่ศูนย์จะลงมาเพื่อยิงนัดที่2นะครับอันนี้ก็คือการยืนนะครับการชักออกจากซองกรณีการชักออกจากซองนะครับจังหวะที่1ทำพร้อมกันนะครับมือขวามือข้างที่ถนัดผมถนัดขวามือขวาจับที่กริปนะครับให้ไฮกริปที่สุดเท่าที่ทำได้มือซ้ายมารอเตรียมครอสที่บริเวณหน้าอกนะครับตามองข้างเดียวไปยังเป้าหมายพร้อมที่จะเหนี่ยวไกลนะครับจังหวะที่1จังหวะที่2ทำการครอสจังหวะที่3แทงพร้อมกับเพลฟจัดศูนย์ลั่นนะครับสังเกตพอเราชักขึ้นมาแล้วจังหวะครอสเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับแทงถูกไหมครับทีนี้ในกรณีเป็นคอน2ไม่ได้ขึ้นลำนะครับมือซ้ายแทนที่จะมาหยุดจังหวะตำแหน่งคลอสนะครับมือซ้ายแทนที่จะหยุดจังหวะคลอสให้เอามารอหน้าซองนะครับพอเริ่มปุ๊บจังหวะนี้จับสไลด์ขึ้นลำนะครับเสร็จแล้วก็รอมาจังหวะช้อนเหมือนคลอสเหมือนเดิมเลยนะครับขึ้นมาแทงเพลฟ
จัดศูนย์ร่างกายนะครับเริ่มที่ตรงนี้ crossนอกจากนี้การ move นะครับด้วยหลักการเดียวกันจังหวะแรกปกติเราเหมือนยืนนิ่งๆแล้วเราชักออกจากซองนะครับเราชักออกจากซอง cross นี่คือจังหวะที่1ถูกไหมครับจังหวะที่1ก็คือจับปืนพร้อมกับเอามือเตรียม cross ที่หน้าอกนะครับจังหวะที่2คือชาร์จจังหวะที่3คือแทงนะครับการ move จังหวะที่1ให้ move เลยพร้อมกับจับปืนให้เรียบร้อยนะครับสมมุติพอเริ่ม9 move ได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเราชักปืน9 cross แทงอันนี้หลายจังหวะเกินไม่ใช่นะครับจังหวะที่1ปุ๊บเรา9เลยชาร์จ cross แทงลั่นไกนะครับสมมุติกรณีถอยหลังนะครับกรณีถอยหลัง9ถอยลั่นเลยนะครับหรือถ้าเดินหน้ามือนะครับ9พร้อมกับ cross ขาซ้ายมาพร้อมกับแทงจังหวะแทงนี้ต้องเพล็บให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะแทงจนสุดนะครับแล้วก็จัดศูนย์แล้วก็ลั่นเลยการที่ถามว่าทำไมจะต้องหลับตา1ข้างถ้าเราตาเรา2ข้างมองเนี่ยเราจะมองเห็นภาพกว้างนะครับทำให้เราจะไม่สามารถโฟกัสที่ศูนย์หน้าได้การโฟกัสที่ศูนย์หน้าหลับตาหนึ่งข้างโฟกัสมองไปที่เป้าจะเป็นการสร้างเส้นเล็งระหว่างตาเราตรงไปยังเป้านะครับเมื่อมือ cross แทง flip พอยื่นไปจนสุดตาเราก็จะโฟกัสที่ศูนย์หน้านะครับสโคปมันจะแคบสโคปออฟวิวจะแคบเนื่องจากเราใช้แค่ตาข้างเดียวการโฟกัสที่ศูนย์หน้าก็จะสามารถทำได้ง่ายนะครับพอยิงเสร็จเราก็สามารถ follow through reset guide prep ให้เรียบร้อยแล้วก็ต่อนัดที่2ได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เรียนรู้ในวันที่1นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันอีกทีครับ